เดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องของโรงพยาบาลเดชานะครับหลังจากที่มีคำสั่งให้ปิดไป30วันคำถามก็เลยเกิดขึ้นกับผู้ประกันสังคมที่ใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเดชาว่าเอ๊ะต่อไปจะทำยังไงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไหมหรือจะไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลอื่นได้หรือเปล่าคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้ที่ประกันตนกับโรงพยาบาลเดชาก็คือจะมีโรงพยาบาล2โรงพยาบาลรองรับก็คือที่ราชวิถีกับที่เลิศศิลป์ครับก็บอกว่าเบื้องต้นนะฮะไปตรวจสอบมาแล้วครับมีผู้ประกันตนนะครับกับโรงพยาบาลเดชาทั้งหมด 4,027 คนเป็นตัวเลขปี 2,559 นะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเบื้องต้นตรวจสอบว่ามีผู้ประกันตนรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเดชาตอนนี้5คนก็ประสานให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับส่วนผู้ประกันตนท่านอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่12ถึง15พฤษภาคมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าหลังจากนี้ตั้งแต่16พฤษภาคมเป็นต้นไปก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ที่โรงพยาบาลราชวิถีหรือว่าโรงพยาบาลเลิศศิลป์หรือไม่ก็เลือกไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้นะครับส่วนใครที่ประสบอุบัติเหตุสามารถที่จะไปได้ที่โรงพยาบาลอื่นๆในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่ว่าก็นำใบเสร็จนะครับมายื่นขอค่าบริการคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนโรงพยาบาลก็บอกว่าสามารถที่จะไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ภายใน3เดือนนะฮะสำหรับคนที่ขอประกันตนอยู่ที่โรงพยาบาลเดชาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูมีข่าวด่วนแทรกเข้ามานะคะเป็นเรื่องของการประท้วงเรื่องการทำเหมืองที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเกิดเหตุปะทะกันระหว่างชาวบ้านกลุ่มรักบ้านกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาคอยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะอยู่ที่จะอบต.เขาหลวงจังหวัดเลยค่ะล่าสุดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี2559นะคะบอกว่าฝ่ายที่คัดค้านและฝ่ายที่สนับสนุนให้ต่ออายุการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนโคกภูเหล็กไม่สามารถตกลงกันได้ก็เลยเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นขณะนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวไปเกาะติดสถานการณ์แล้วก็จะรายงานให้รับทราบอีกทีนึงค่ะถ้ามีความคืบหน้านะฮะจะติดตามกับเราได้กับนาว26แล้วก็พิกัดข่าวนะครับ